ุดเท้า Maybe someday the sky will be colored with our love สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการช่องกุดเท้าค่ะทางช่อง LB Bangkok Today ค่ะวันนี้นะคะโยยินการจุนโนบนใครท่านผู้ชมนะคะมานะคะเรียกอาหารเย็นกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในทางภาคใต้นะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะที่เชนท่าถึงบางกอค่ะแต่ว่าโยกที่มาคนเดียวนะคะวันนี้นะคะโยร่วมกับกลุ่มนะคะสร้างความมีคุณค่าของคุณต้นสุชาติชวางกุลแน่คุณชมรู้จักไหมคะต้นสุชาติชวางกุลแต่นะคะวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นไงเราจะพาคุณชมนะคะไปรู้นะคะว่าเอ๊ะกลุ่มนี้เขาทำอะไรบ้างในชื่อว่าภาพเก่าเราเลือกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะเข้ากับช่วงนะคะภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกุลและเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะต้นสวัสดีครับพี่ภาพเก่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเริ่มของการที่เราได้มาพบพวกวิทยุของเราที่นี่ซึ่งตอนที่มีเหตุการณ์วันที่10เมษายน2553นะครับวันที่12เมษายนเป็นวันการวันแรกเราก็ได้ไปเยี่ยมที่ตอนนั้นเนี่ยมีเกือบ300คนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นทหารตำรวจแล้วก็หลังจากนั้นเราไปเยี่ยมเขาทุกวันจันทร์จนกระทั่งกลุ่มทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บในวันนั้นเนี่ยกลับบ้านกันไปหมดพักฟื้นหายดีแล้วแล้วบางคนก็ไปพักฟื้นแล้วก็มีหลายอาการบางคนก็กระดูกไปค่อยก็พอไปพักฟื้นแล้วก็กลับไปแล้วในระหว่างที่เราไปเยี่ยมกลุ่มทหารชุดนั้นเรามาเจอวีรบุรุษของเราที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็แนวปฏิบัติชายแดนรอบประเทศไทยซึ่งมันก็คือเป็นข่าวกระปลายนะครับเราได้รับรู้แต่ว่าเราไม่ได้สำนึกแล้วก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาบาดเจ็บอยู่ที่นี่แล้วก็ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเพราะอาการของเขาเนี่ยหนักมากเขาถึงต้องส่งมาที่โรงพยาบาลเพื่อติดกล้าวดังนั้นเมื่อเวลาห่างไกลญาติพี่น้องเนี่ยคนก็เขาก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมครับแต่แบบมันก็เหงาอ่ะเพราะมีแต่คนมาเยี่ยมเนี่ยก็น้อยทำไมพี่ต้นถึงได้ริเริ่มในการที่ว่าเนี่ยแหละต้องมาเยี่ยมหาที่บาดเจ็บตั้งแต่เดือนเมษาแล้วอะค่ะเพราะเราสำนึกนะครับเราสำนึกในบุญคุณของเขาว่าเขาทำหน้าที่นี้เพื่อปกป้องความสงบสุขของประเทศนี้ให้กับเราเราได้มีโอกาสไปทำงานไปร้องเพลงไปเที่ยวไปเรียนหนังสือไปดูหนังไปทำงานไปทำอะไรกิจกรรมต่างกับครอบครัวตามที่เราได้ทำเราได้มีชีวิตอยู่อย่างปกติเพราะว่ามีพวกเขาที่มีระเบิดหลังมือเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องความสงบสุขให้กับเรากิจกรรมเริ่มต้นที่ตั้งแต่ที่เริ่มทำมาเนี่ยค่ะที่อะไรบ้างคะเราเริ่มมาอย่างนี้ครับว่ามาเยี่ยมเขาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันเนี่ยก็วันนี้จะไปเยี่ยมนะหรืออย่างคราวนี้ก็มาที่ศูนย์กิจการเนี่ยเขาก็บอกกันเอาไว้ก่อนบางคนก็ถ้ามาได้เขาก็จะมาคนที่มาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะพยายามฝากเป็นปัจจัยมาเราก็จะรับเฉพาะคนที่แบบรู้จักกันอย่างคือว่าของน้องโยเนี่ยญาติพี่น้องมีเพื่อนอะไรที่รู้เรื่องนี้แล้วเรามาไม่ได้ก็ฝากน้องโยแล้วเราก็เอาเงินมาลงขันเงินกันแล้วก็แบ่งน่าแต่งตัวเนี่ยก็มอบเขาแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยเขาไม่ได้อยากได้สตางค์เขาไม่ได้อยากได้สตางค์ก็อยากให้คุณมามากกว่าครับเรามาที่นี่เนี่ยเราก็เตรียมกันเอาอาหารมาน้ำมานะครับแล้วเราก็มาทานข้าวด้วยกันกับเขาเราก็ผมก็ชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ในวงการบันเทิงกันนะครับก็มาช่วยให้มาแสดงให้ความสนุกสนานให้ความบันเทิงนะครับอย่างคราวนี้เรามีพี่ๆแฮมเมอร์มานี่คุณแฮมเมอร์พี่ๆอนุชาพี่อารีมาสามพี่น้องเลยคราวที่แล้วเรามีสามหนุ่มสามมุมพี่น้องนะครับก็คือเจริญบราเธอร์มานะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเราจะมีหมออ้อยกับน้องมิกกี้สองคนที่แบบเราไม่เลือกเขาแบบจะขำได้ขนาดนั้นเลยนะครับเขาก็มาขำให้เราทหารที่แบบหัวเราะกันยิ่งเลยที่แบบไม่น่าเชื่อเลยที่แบบ
ป็นอะไรที่แบบพวกพี่ๆแสดงตลกเนี่ยต้องคุยกับวอนเอาไว้คือถูกว่าการที่พี่ต้นเนี่ยหามาในนี้เนี่ยก็มาในฐานะของกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มที่ตอนนี้พี่ต้นกำลังจะสร้างขึ้นนะคะกลุ่มที่เราใช้ชื่อว่ากลุ่มสร้างระบบคุณภาพคือตอนที่เราแรกๆที่เรามาเนี่ยเราก็ชวนกันมาอย่างนั้นอ่ะมาวันหนึ่งน้องปลากรกฎค่ะพี่กรกฎค่ะเขาบอกว่าพี่น่าจะตั้งชื่อเนาะเพราะมันจะไม่รู้กลุ่มไหนจะมาใช้ชื่อกลุ่มผู้ชาติมันก็ไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ผู้ชาติไม่ใช่แค่นั้นมันทุกคนที่รักความถูกต้องรักความยุติธรรมแล้วก็รักทหารที่ดูแลพวกเรานะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่ากลุ่มสร้างคุณภาพนะคะโดยพี่มีพี่ต้นนะคะเป็นแกนนำแกนนำเป็นแกนนำนะคะเป็นแกนนำนะคะแกนโยนี่ก็เป็นแกนนำแกนก่อนแกนก่อนวันนี้เนี่ยแกนนำค่ะวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างคะพี่วันนี้กิจกรรมก็คือมีพี่แฮมเบอร์นะครับก็เดี๋ยวพี่นั้นระหว่างที่ทหารเขากำลังทานข้าวกันอยู่พี่เขาจะตั้งเครื่องนะครับแล้วพอทานอาหารเสร็จพี่เขาก็จะเล่นคอนเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วเราก็จะร้องเพลงด้วยกันจากนั้นเนี่ยก็จะมีทานขนมทานขนมเสร็จแล้วคราวนี้ก็เปิดเวทีครับไม่ใช่โต๊ะวาทีครับรวมไปครบหมดกันเราก็จะมีพี่ทหารน้องๆทหารที่ก็ร้องเพลงเสียงเขาเป็นเก่งเนี่ยเขาก็จะมาร้องเพลงให้เราฟังมั่งถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นการตอบแทนเราทุกคนก็มาเต้นนะคะก็ยังบอกว่าวันนี้นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการที่ช่วยกันในเรื่องของการทำบุญการมาช่วยกันทำบุญนะคะแล้วก็มาร่วมกันให้กำลังใจพี่ทหารนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเอนเตอร์เทนจะร้องเพลงโดยศิลปินแฮมเบอร์นะคะแล้วก็มีวันนี้มีแขกอันนึงก็คือมาจากวิทยาลัยราชสิทธาครับเป็นวิทยาลัยอาชีวะราชสิทธาซึ่งก็ผู้อำนวยการนะครับดร.ชมพูนุชท่านก็พาน้องๆมาคือเมื่อก่อนเนี้ยมหาวิทยาลัยนี้ก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับตามภาษาของอาชีวะเนี่ยถ้าไม่มีข่าวแบบนั้นแบบมันถือว่ามันไม่ใช่ไหมแต่ว่าผู้อำนวยการตอนนี้แบบแรงกว่าแรงกว่าแรงกว่าก็เลยซอฟลงนะคะครับก็เลยพาน้องๆมานะครับแล้วก็เราได้พากันมาทุกครั้งท่านได้ให้สัญญาเอาไว้แล้วนะครับท่านก็อยากจะเชิญชวนนี่แหละอาชีวะครับมาราชมงคลจะใครว่าก็มาได้ใครว่าก็มาร่วมได้เทคโนโลยีทางการเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้นะครับอยากให้เชิญมาร่วมกันแล้วถ้าเกิดว่าแบบเราจัดกันมาเองพี่นึกไปถึงว่ามีเจ้าภาพมามีคนมาเยี่ยมทุกวันเนี่ยมีทุกอย่างทุกวันในตอนเย็นๆนะหรือว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละสักสองครั้งเลยนะเขาได้ประทานข้าวกับประชาชนเนี่ยแล้วก็เดือนหนึ่งเขาได้ว่าเดือนหน้าเขาก็ได้เจอน้องใช่ค่ะนี้เดี๋ยวเขาจะได้เจอเนี่ยชีวิตไปเลยถูกต้องชีวิตเขาเนี่ยมันจะสดชื่นขึ้นแต่นี่คือการที่เราจะทำให้เขามีความมั่นใจมั่นใจที่ว่าเขาสามารถเข้าบอกคนได้นะครับเพราะว่าตอนที่เขาไปทำงานมาเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บแล้วมันมีบางอย่างเนี่ยที่สูญหายไปเอาเยอะบางชนิดเช่นมือเท้าอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความขาดความมั่นใจอ่ะแต่เมื่อได้อยู่กับคนเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจและที่หลักครับก็คือการสร้างพลเมืองคุณภาพที่เขาเป็นคนมีคุณภาพอยู่แล้วเราสร้างเขากลับที่มาให้มาเป็นคนให้เป็นคนพลเมืองคนแรกเหมือนเดิมนะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวโยต้องขออนุญาตนะคะถ่ายกันตั้งแต่ต้นจนจบของรายการนะที่ช่วงของเป็นอยู่คืนเนี่ยจะขอให้ถ่ายนะคะบรรดาพี่ทหารทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทหารการแล้วก็ถ่ายกิจกรรมแฮมเบอร์นะคะจนกระทั่งอยู่จนกระทั่งจบว่าแต่ละวันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ต่อไปในข้างหน้าอีกมากมายนะคะเดี๋ยวให้ไงโยขออนุญาตเป็นพี่ทหารจะเข้าหนึ่งได้ไหมครับต้นผมได้เลยครับเข้าคุณนะคะครับผมสวัสดีครับว่าเขากับเราเนี่ยเป็นเพื่อนในความติดกันมากขึ้นค่ะส่วนครั้งที่สามเนี่ยเชื่อว่า
ิมอีกที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตามความคิดเนี่ยคนเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะแต่ว่าจะมีการต่อแล้วก็หลายคนเนี่ยความสำคัญของการจัดการที่นี่เนี่ยก็เลยทำให้คนเริ่มหลั่งไหลมาอยากจะเข้าตัวสองตัวเป็นฐานเข้าตัวแล้วคาดว่าในอนาคตหลายๆครั้งจะมีคนมากขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ดีใจอย่างมากเลยค่ะคุณหมออ้อยนะคะมาที่นี่เนี่ยไม่ใช่มาเพียงแค่ว่ามานั่งสวยๆนะคุณผู้ชมคะมาเนี่ยร่วมมาเป็นพิธีกรในช่วงข้าวไปเถอะทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะพาหวานใจไปด้วยมาชายหนุ่มน้องหล่อถูกต้องมาชายหนุ่มน้องหล่อต้องข่าวอยู่แถวๆนี้ถูกต้องอ้อยอะไรที่ทำให้คุณหมออ้อยคิดว่าเราควรที่จะต้องมาช่วยพิธีข่าวค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นความรับผิดชอบนะไม่ถือว่ามาช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในฝันทองและปีเนี่ยเราควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยประเทศของเราเนี่ยให้มีความปลอดภัยรอดพ้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามาแบบว่าทำลายทีนี้เนี่ยทหารทหารหลายคนเนี่ยถือว่าเป็นแนวหน้าที่เขาใช้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตซึ่งทุกคนรักชีวิตหมดมีครอบครัวมีลูกมีภรรยาพ่อแม่แต่เราหลานก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่มีโอกาสที่ไปตรงนั้นนะคะเราทำไมไม่อยู่ช่วยเขาในเรื่องหลักเช่นความไม่สบายใจความไม่สบายของเขาเนี่ยเราก็แค่ยื่นมือมาช่วยให้แสดงความรู้ใจแสดงความเป็นห่วงใหญ่ความแค่นี้เนี่ยคนที่ไปอยู่แล้วนะเขาก็มีความสุขเป็นล้นพ้นแล้วที่เขาว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นสามีเราที่เขาว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลูกเราที่เขาว่าคนนี้เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นน้องเราเริ่มรู้สึกว่าการรักนี่เป็นการช่วยมันเป็นหน้าที่ของเราค่ะก็เรียกว่านะคะเป็นไงคะคุณผู้ชมสวยทั้งหน้าตาและจิตใจนะคะหวังว่ารายการของเราคุณได้มีโอกาสได้ไปเจาะลึกถึงความเป็นหมออ้อยจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้มีโอกาสได้รู้จักหมออ้อยจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่คุณเห็นนะคะจิตใจของเธอดีมากๆเลยว่าลึกซึ้งที่เราจะต้องไปเจาะทีเดียวค่ะต้องขอขอบคุณมากค่ะTop of the town. Maybe someday the sky will be colored with thought. We can share forever. Top of the town. Maybe someday the sky will be colored with our love. ช่วงเป็นอยู่คือเรียกว่าเป็นแหล่งที่เรียกว่า